สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรวมพลคนสะเก็ดเงินนะครับคุณดาวุฒิสกุลดีกับผมอายุศิลปะวงศามาแล้วครับสวัสดีครับคุณดาวุฒิครับสวัสดีครับนะตอนนี้มีสมาชิกเราเข้าชมกันมั่งยังก็ตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าเรามีการย้ายเพจสำหรับการไลฟ์สดนะคุณดาวุฒิเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอืดๆนิดนึงในช่วงแรกนะครับต้องรอกันหน่อยรอกันหน่อยรอกันหน่อยนะครับรอกันนิดนึงนะเพราะถ้าไม่รอเนี่ยก็ไม่รู้คุยกับใครไม่ได้เราก็คุยกันเองครับซึ่งเราก็คุยกันบ่อยแล้วก็จะหมดเรื่องคุยแล้วใช่ใช่ใช่ที่ทำรายการนี้เนี่ยเพื่อคนอื่นนะฮะก็เพื่อพี่น้องของเพื่อนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินจะได้มีขวัญมีกำลังใจแล้วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ใจที่กำลังเผชิญอยู่ใช่ไหมครับครับไม่ใช่เฉพาะทุกข์ใจทุกทุกกายจะได้หลุดพ้นจากทุกทุกคือทุกประเภททุกประเภทเลยอ่ะทั้งทุกกายทุกใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จะเจอทุกหลายแบบนะจริงๆอ่ะมันเกินคำว่าทุกข์อีกแต่ผมไม่สามารถจะสรรหาคำไหนมาแทนได้ใช่ครับมันเลยคำว่าทุกข์นะเลยครับมันเลยคำว่าทรมานนะครับผมแล้วมันเลยคำว่าอายด้วยมันหนักไม่รู้จะใช้คำอะไรมาทดแทนมันหนักฝุดๆนะฝุดๆเลยครับนะการที่คนไม่เคยเป็นสะเก็ดเงินนะครับแล้วก็โอ้ทำไมถึงจะต้องจัดรายการให้กำลังใจคนที่เป็นสะเก็ดเงินกันด้วยนะต้องเห็นเท่านั้นต้องเห็นเท่านั้นต้องเห็นเท่านั้นรู้ต้องสัมผัสพูดคำว่าสะเก็ดเงินมันดูอาจจะสวยนะเออมันเป็นสะเก็ดเงินคงสวยนะ แต่ตรงกันข้ามครับ ซึ่งคนที่ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยนะครับก็เรียนให้ทราบว่าร่างกายผิวหนังนะก็จะเป็นแบบที่ท่านเห็นในภาพนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่มันเป็นเนี่ยคนเนี่ยก็ไม่รู้จักว่าเขากำลังเป็นอะไรกันอยู่ครับนะผมอยากจะให้นึกภาพเด็กดักแด้ครับมันลักษณะงั้นจะเป็นหนักๆนะครับซึ่งคุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคุณดาวุฒิเปลี่ยนพังไม่ใช่เปลี่ยนนะพังต้องบอกนะต้องไอ้คำว่าเปลี่ยนเนี่ยใช้ไม่ได้นะต้องบอกคุณภาพชีวิตพังทลายพังทลายนะคำว่าพังทลายนี่ก็คือทั้งชีวิตด้านสุขภาพทุกด้านด้านการงานและถ้าโชคร้ายหน่อยด้านครอบครัวด้วยใช่ครับนะแล้วก็คนที่เป็นแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยไปมาๆนะเราทำรายการมาเนี่ยนะมีไม่น้อยเลยคุณดาวุฒิครับที่ทราบเนี่ยมี2รายแล้วตอนนี้หายแล้วไปรายนึงใช่ครับนะฮะหาย2รายเลยหาย2รายเลยถูกต้องครับที่เคยบอกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วครับนั่นก็คือคนนี้นะฮะเปิดภาพให้ดูคุณสมใจนะเดี๋ยวอาจจะทักทายเข้ามาในรายการเราก็ได้นะครับถ้าคุณสมใจติดตามดูอยู่นะคุณสมใจก็เป็นคนนึงที่วันนึงก็มีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้นะครับอยากจะตายเพราะว่าไม่ไหวแล้วมันทั้งเจ็บทั้งคันแต่ตอนหลังนี่มากินเจเนฟู้ดดูรายการของเรานะไปคุยกับลูกบอกว่าอ้าวแม่จะลองอีกสักครั้งนึงลองอีกสักตั้งนึงคุณสมใจนี่เงินรักษานี่ก็อย่างที่บอกนะคุณดาวุฒินะซื้อบ้านซื้อรถได้ใช่นะแล้วอะไรเขาว่าดีเอาหมดใช่ครับนะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามาจบที่เจเนฟู้ดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าดีใจมากนะซึ่งเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีชีวิตแบบนี้ใช่ไหมคุณอาวุธอยากจะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากที่จะให้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเป็นโรคสะเก็ดเงินนะได้มียิ้มสวยๆแบบคุณสมใจแบบนี้นะเราถึงทำรายการนี้ขึ้นมาซึ่งรายการนี้ก็ต้องให้เครดิตนะฮะว่าคุณดาวุฒิเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มที่จะทำรายการนี้ขึ้นมานะครับด้วยตอนนี้ผู้กองฟารุกกินแล้วนะก็เหรอเป็นอะไรอ่ะผู้กองเขาถามผมว่ารักษาสเก็ตเงินกินไอ้สายอย่างเดียวเลยอ่ะบอกใ
ครับผมหายใจเนี่ยผมไม่ได้เป็นหรอกแต่ว่าผมกินเหรอทุกวันนี้กินแกกินวันละซองโอ้กินบำรุงสุขภาพกินบำรุงสุขภาพโอ้ดีฮะดีฮะเพราะว่าถ้ากินไวเพ้ราะเวน่ีา่ยแกเจ็ดสิบแล้วนี่เท่าไหร่นะ70โอ้แต่ดูหนุ่มมากเลยนะฮะครับก็พเนี่ี่น้ยองครับเรียนตายแล้วคนที่เป็นย่างเข้าผมคิดว่านะครับเข้า40เนี่ยอยากจะแนะนำทุกคนเลยคุณอาวุธใช่มันต้องเริ่มกินตั้งแต่40แล้วครับบางคนเขาก็บอกว่าเอนไซม์เนี่ยนะครับก็อายุ30ก็เริ่มแล้วแต่ผคมรับก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็เอาจากตัวเองเป็นเกณฑ์ก็แล้วกันนะว่าถ้าหากว่า40เนี่ยนะครับเริ่มมีปัญหาจากประสบการณ์เท่าที่เจอพวกเพื่อนฝูงกันมาเนี่ยนะ40นี่ค่อนข้างจำเป็นต้องกินแล้วครับนะฮะจริงๆแล้วถ้ากินเนี่ยนะอันนี้การันตีได้อย่างนะคนที่กินดูแลสุขภาพไปวันละซองวันละซองโอกาสเป็นสะเก็ดเงินเป็นศูนย์นะใช่ครับผมบอกได้เลยว่าโอกาสที่คุณจะประสบเหตุเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นครศับูนย์เหมือนกับในภาพของแขกรับเชิญแต่ละคนที่เชิญมาเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นศูนย์นะถ้าหากว่ากินกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับฝากพี่น้องที่ติดตามชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนําเพื่อนฝูงโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีนะแล้วก็หายจากโรคนี้เพราะว่าใครที่เป็นสะเก็ดเงินอยู่นะก็คงจะทราบนะว่ามันค่อนข้างจะมีความทุกข์ระทมนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีข้อมูลที่บอกว่ารักษาไม่หายนะเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องทำใจนะอันเนี้ยเป็นอะไรที่ทำใจยากที่สุดถูกไหมคุณอาวุธหมอพูดอย่างนั้นซะแล้วนี่มันโอ้โหมันหดหูมากคือทครีับ่ผมถึงบอกว่าเรียกร้องขอเรียกร้องเถอะใช้คำอื่นคือคำพูดที่บอกว่าต้องทำใจนะเนี่ยนะมันเป็นคำพูดที่ทำให้ทำใจไม่ได้เลยใช่นะแล้วเป็นคำพูดที่แบบนี่ชีวิตฉันจะต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้ไปตลอดเชียวหรือนะวันนี้ก็จะมันคิดไม่ได้หมดอ่ะครับผมมันจะคิดที่เคยเล่าให้บางฟังอ่ะครับคือคิดกระทั่งว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราตายไปใครจะมาอาบน้ำศพให้เราอ่ะเขาจะรังเกียจไหมเขาต้องรังเกียจอย่างแน่นอนแล้วเขาต้องเอาไปถามไปไถ่กันว่าเดี๋ยวมันเป็นอะไรวะมันเป็นโอ้โหคิดไปยันนั่นคิดอยู่ดิเพราะว่าเขาบอกไม่หายไงใช่ใช่ไหมเพราะคำว่าไม่หายนี่ไงนะอืมแต่ว่าวันนี้เป็นไงมันหายไปแล้ววันนี้หายไปแล้วนะครับหายไปแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะมาถ่ายทอดกันนะครับคุณนิดโซคูมาแล้วสวัสดีค่ะคุณอาวุธสวัสดีครับคุณนิดคุณนิดช่วยแชร์ด้วยนะเพราะว่าเป็นเพจใหม่ครับผมคุณนิดช่วยแจ้งอัปเดตอาการหน่อยได้ไหมครับนะเป็นยังไงบ้างนะครับระหว่างนี้นะครับคนที่เป็นสะเก็ดเงินคนที่มีญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นสะเก็ดเงินก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นแนะนำให้ด้วยบอกเขาว่าต่อจากนี้ไปเราจะมีที่ปรึกษาแล้วต่อจากนี้ไปจะมีคนชี้ทางให้แล้วว่าไปทางไหนใช่ครับไปทางไหนจะไม่มีเหวนะไปทางนี้ราบรื่นนะไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเสียเงินทองให้มันมากมายแบบไปเสียไปฟรีๆใช่ครับเพราะแต่ละคนแล้วบางคนบอก300,000บางคนบอกเป็นล้านโอ้โหเสียได้ตังค์ใช่เสียได้ตังค์อันนี้เป็นอะไรที่เจอกันมาเยอะแล้วนะใช่นะไม่ได้พูดเล่นนะบางคนรักษา 3-400,000 นะบางคนบอกหมดเป็นล้านใช่ครับผมเสียได้ตังค์อ่ะมาเสียกับเจนฟู้ดไม่ถึง 50,000 เลยโอ้ยบางคนกินแค่15ซองเองโอ้พูดถึงว่าเปรียบเทียบกับ400,000อย่างเงี้ย 1,000 อย่างเงี้ยไม่ถึงเลยแล้ว 20,000 เถอะตั้งงบไว้เลยนะครับเรียกว่าเดือนนึงอ่ะไม่กี่ตังค์หรอกนะเทียบนี่พูดกันตามตรงไปเลยอ่ะโดยประมาณนะผมโดยประมาณให้เดือนละ 2,900 2,000 2,000 กว่าบาทครับถ้าให้กับตัวเองไม่ได้ไม่ต้องหายหรอกโลกเนี่ย
คือมันเป็นแล้วไงใช่ไหมมันก็ต้องลงทุนเพื่อให้หายคือเบื้องต้นนะผมบอกให้เลยนะสองครัพบันเก้าร้อยบาทเนี่ยนะคุณดูแลได้สองเดือนนะตกแล้วเนี่ยเดือนละ1,000 กว่าบาทเองนะใช่ครับปลูกแบบนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับไม่ต้องไปหาแล้วก็หวังผลได้ด้วยนะหวังผลเนี่ยไม่ได้หวังแบบลอยๆนะหวังแบบไม่ได้หวังแบบลมๆแรงๆนะครับหวังไลฟ์สดเป็นผลที่สำเร็จกันมาเยอะแล้วใช่ครับแล้วก็สามารถโทรเข้ามาในรายการนี้แชร์ประสคบรักบารณ์กันนะพูดคุยกันแบ่งปันกันได้เลยนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าของจริงๆเป็นยังไงนะครับทางไหนเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไลฟ์มากคือสดมากนะใช่ถ้าหากว่าพี่น้องเพื่อนๆนะเป็นสะเก็ดเงินแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะการกินเอนไซม์มันจะได้ผลไหมนะครับอยู่กับเราแบบเนี้ยอยู่กันตรงเนี้ยนะเหมือนบางอ้วนโทรมาหาผมอ่ะคนที่เป็นสะเก็ดเงินที่ชื่อบางอ้วนนะครับก็ตอนแรกผมไม่รับสายเขานะผมไม่รู้จักเนี่ยครับจนหลังๆเอ๊ะโทรถี่เข้าก็เลยรับฮผมก็เลยเอ้าบางอ้วนเอาเบอร์ผมมาจากไหนก็บอกเขาไปขอที่บริษัทจินีฟู้ดเนี่ยแหละเอาให้มาไม่บอกล่วงหน้าเลยนะแล้วตอนนี้ไอบาง้อ้วนไม่เป็นไรไม่ว่ากันหรอกใครใครที่ข้องใจอย่างเงี้ยอยากจะคุยกับผมก็ไปขอเบอร์ที่เอ็นไซน์เอ้ยบอกที่เจนีฟู้ดได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับยอดนเยะี่ยมมากเลยยินนดี่ีนะครับแล้วก็บางอ้วนบอกเดี๋ยวผ่านมาหนองจอกจะแวะมาหาคงอยากจะเห็นของจริงอ่ะอยู่ไหนอ่ะบางอ้วนอ่ะบางอ้วนเขาอยู่แถวพระประแดงไงแถวสมุทรปราการอ๋อโอเคนะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญเหมือนกันนะคุณดาวุฒิเหมือนทุกวันอ่ะนะจะให้ดูภาพนิดนึงระหว่างที่ยังรอพี่น้องเพื่อนๆทักทายกันเข้ามานะครับเข้ามากี่คนแล้วเนี่ยโหน้อยน้อยน้อยคือพอย้ายเพจเนี่ยมันน้อยเหลือเกินมาแล้วนี่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 ใครเอ่ยคุณอัชราสวัสดีค่ะพี่ทั้งสองหาไม่เจอค่ะโอ้ยคุณอัชราช่วยบอกเพื่อนๆต่อด้วยนะครับเพราะเราทยอยเพจใหม่ครับนะต่อไปนี้เวคลนาหายไปเลยอ่ะหายไปอื้อเลยนะคิดว่าคนหาไม่เจออีกเยอะนะเขาคงกำลังหาเราอยู่แหละเขาหาไม่เจอใช่ใช่ก็แก้ฝปาักญหาไงเนี่ยนี่นี่เข้าไปแชร์ที่เพจเก่าแล้วแต่ก็นั่นแหละบางทีไม่ทันสังเกตไงเพราะว่าเปิดดูไลฟ์สดไม่มีนะก็เห็นเป็นอันนี้ถ้าแชร์จริงๆแล้วแชร์มันก็ขึ้นไลฟ์สดเหมือนกันนะเขาบอกว่ายังไงบ้างไหนดูซิคุณอัชราคุณอัชราสวัสดีหาไม่เจอนะแล้วก็คุณนิดโซคูนะครับบอกว่าคิดถึงจุงตอนนี้ยังทรงๆค่ะยังทรงๆอยู่เลยอ่ะทำไมยังทรงๆคุณนิดช่วยอธิบายหน่อยทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ไปปฏิบัติอะไรหรือเปล่าหรือยังไงเขาไม่บอกหรอกต้องคืบหน้าดิเขาไม่บอกหรอกเดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวฟังก่อนนะคุณคิดถึงจุงตอนนี้ยังทรงๆไม่รู้ว่าไปกินอะไรมันยังไม่ยุบที่ตัวน่ะขึ้นแล้วก็บอกว่าหลังกระตามแขนขาร้อนๆหนาวๆกินทีไรผิดปกติหรือเปล่าตอนนี้กินกล่องที่4แล้วเวลากินมันร้อนๆหนาวๆเขาว่างั้นกินอะไรกินอะไรผิดไปหรือเปล่าไม่คุณคุณนิดอดอะไรบ้างหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าที่เขาห้ามอ่ะคุณนิดไม่ได้อดอะไรมั่งกินอะไรผิดไหมเข้ากล่องที่4ต้องปฏิบัติไงกินอะไรงงนะฮะเอางี้มีเบอร์ไหมคุณนิดแอดมินมีเบอร์คุณนิดโซคูไหมครับโทรคุยกันหน่อยไหมนะนะเอาให้เคลียร์ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวโทรหาคุณนิดหน่อยคุณนิดหน่อยนะคุณนิดแจ้งเบอร์มาทีนะครับแจ้งเบอร์จะถ้าสะดวกก็นี่เลยโพสต์มาเลยโพสต์เบอร์มาเลยถ้าไม่สะดวกก็บอกแอดมินนะเดี๋ยวจะโทรไปหานะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะเอาให้มันเคลียร์ให้บางดาวุฒิสืบสวนสอบสวนสดสดออกอากาศเลยยอมรับซะดีๆยอมรับซะดีๆนะกินกุ้งมาใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้ผลเดี๋ยวรู้ผลเดี๋ยวคุยนะต่อไปนะครับต่อไปคุณบาสสวัสดีครับอ้าวคุณบาสคุณบาสช่วยแชร์เพื่อนด้วยคุณบาสคุณบาสบอกว่าอย่างนี้เย็นเพจใหม่ของบาสเนี่ยเริ่มแห้งแล้วแล้วก็ลอกตลอดเลยครับดีมากก็ใกล้แล้วใกล้จบแล้วยอดเยี่ยมมากนะคุณบาสขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณบาสนะแล้วก็
คุณบาสเนี่ยนะครับผมไปสืบข่าวมานะวันนี้เป็นวันเกิดคุณบาสด้วยนะคุณอาวุธวันนี้เป็นวันเกิดคุณบาสด้วยเดี๋ยวคุณอาวุธจะร้องเพลง Happy Birthday ให้ฟัง อ๋อลืมไปว่าเขาเคยเป็นมือเบสนะครับไม่ได้เป็นนักร้องอ่ะโอเคงั้นไม่ต้องนะก็เอาเป็นว่าขอให้คุณบาสมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็หายจากโรคสะเก็ดเงินโดยเร็วที่สุดนะให้มีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะครับแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับโรคสะเก็ดเงินให้หายเร็วๆที่สุดเลยนะเพราะตอนนี้ก็ถ้าเป็นแห้งแล้วก็เริ่มลอกเนี่ยใกล้แล้วใช่ไหมคุณดาวุฒิใกล้แล้วใกล้แล้วไม่น่าเกินอีกกี่เดือนมันตอบไม่ได้อ่ะดักเดือน2เดือนนี่แหละจบแล้วครับนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ้าวแล้วก็เดี๋ยวเราต่อไปคุณนิดโซคูดีกว่านะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าคุณนิดบอกว่ามันทรงรายการเนี่ยหน้าทรงอ่ะมันต้องคืบหน้าสิทรงไม่ได้เราไม่เอาเราไม่โอเคทรงก็ไม่เอานะต้องหายได้รายการนี้คุยกันแล้วต้องหายคุณบาสบอกว่าสาธุสมพรปากครับพี่นะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสาธุนี่แปลว่าดีแล้วนะครับเป็นคำพระก็ขอให้ได้ดังที่ต้องการนะครับโอ้คุณบาสบอกว่าไงรู้ไหมคุณอาวุธบ้าดีใจนะครับตอนนี้ดีใจที่อาการสะเก็ดเงินดีขึ้นและเกือบจะหายดีใจจนร้องไห้เลยครับพี่ดาวุฒิโอ้โหแม่แจ๋วครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยอย่าไปร้องให้ใครเห็นนะร้องได้ไม่ได้ร้องได้ไม่เป็นไรเพราะว่าคนเรามันดีใจอ่ะใช่ไหมคนเราดีใจคิดดูซิเป็นมากี่ปีคุณดาวุฒิใช่มันทุกข์ทรมานขนาดไหนมาเข้าใจความรู้สึกอย่างสุดซึ้งนะฮะอ๋อคุณบาสบอกว่าดีใจวันนี้ไม่ได้มีใครอวยพรผมเลยโอ้แล้วครับก็ต่อไปนี้คงจะมีคนอวยพรเยอะแล้วแหละนะเพราะว่าคุณบาสหล่อแล้วนี่นะคุณบาสหายแล้วคุณรักก็จะหล่อเนี๊ยบแล้วก็เตรียมพร้อมได้เตรียมพร้อมนะอาจจะมีคนสาวๆมาอวยพรทางเฟซทางอะไรเต็มไปหมดก็ได้นะเอาละครับยินดีด้วยนะครับคุณบาสครับขอให้มีความสุขมากๆเอาละครับไปถึงต่อไปนะครับคุณบาสไปแล้วก็ไปคุยกับคุณนิสโซคูได้เบอร์มาแล้วคุณอาวุธเตรียมตัวสอบสวนโรคนะเราทำแบบไอ้นี่เลยพวกของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะเราจะไปคุยกับคุณนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะโอเคเคยโทรไปแล้วนี่นะมันขึ้นแล้วนี่นะคุณนิดบอกเราว่ายังไม่หายยังทรงไม่รู้กินอะไรผิดอ้าวคุณนิดมาแล้วสวัสดีครับคุณนิดครับคุณนิดได้ยินเปล่าค่ะได้ยินค่ะโอเคอ้าวตอนนี้ผมอยู่กับคุณดาวุฒนะครับคุณนิดนะดูอยู่นะจ้าอ้าวอัปเดตอาการหน่อยที่บอกมาบอกว่ายังทรงมันยังไงอ่ะทำไมทรงคืออย่างนี้เดี๋ยวมิสเตอร์งงหรือว่านิดอ่ะไปกินอะไรผิดหรือมันมีปฏิบัติตัวไม่ถูกยังไงเพราะว่ากำลังงงว่าคือตอนนี้บางวันนี้จะกินวันละเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนบางวันก็สองซองแรกๆอ่ะวันละสองซองพอหลังๆก็กินวันละซองแต่ตอนนี้มาเข้ากล่องที่สี่แต่ว่าตอนแรกที่เธอบอกว่าไปกินกุ้งตอนที่ไปทะเลอันนั้นไม่เกี่ยงแต่ว่าพอกลับมาคือช่วงตอนที่เป็นตรงหน้าผากอ่ะที่มันเป็นเลือดตื้นๆอ่ะก็คือมันก็ดีขึ้นมาแล้วเพราะมันก็ปนกับสิวมันก็ไม่ค่อยแดงแหละก็ตรงมันก็แบบไม่ค่อยแดงไม่ได้แดงเป็นปื้นแต่ว่าก็ยังแดงอยู่มันก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่มันมาขึ้นตามหลังไงหลังตอนนี้ไปหนักที่หลังใช่ไหมแล้วก็แขนมันจะเป็นจุดๆอ่ะมันไม่เป็นปื้นแบบมันไม่ได้เป็นผื่นเหมือนที่เป็นขาวๆนะของนี้แล้วมันจะเป็นแบบเป็นจุดแดงเหมือนยังไงอ่ะเป็นแรงแบบเหมือนยุงกัดหรืออะไรที่ก็เป็นผื่นใหญ่เป็นตุ่มใหญ่มีตามขาก็มีแล้วก็แขนแล้วก็หลังเนี่ยค่ะที่ตอนนี้นะที่มันขึ้นตามตัวเนี่ยใช่นี่ไม่รู้ว่านี่กินอะไรผิดหรือเปล่าแล้วนี่ปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่านี่ก็คงกินทุกเช้านะเช้าแล้วพยายามจะกินแบบอับวันละสองซองก็ฟังมานะก็มีบางทีได้ยินในไลฟ์สดก็ย้อนมาฟัง
ถ้าวันไหนไม่ว่างอ่ะครับต้องงงว่าแต่ละคนต้องหายกันคือหายทำไมฉันตรงๆนะว่ากินอะไรผิดหรือว่าฉันปฏิบัติตัวไม่ถูกหรือเปล่าหรือฉันนอนดึกหรือคือยังงงว่ามันต้องกินยังไงกินอะไรบ้างอ่ะอืมตอนนี้ไม่คุ้นทีนี้ก็ไม่ได้นะแบบตอนนี้วันละหนึ่งใช่ไหมรู้สึกเลยว่าเนื้อขั้นตัวมันแบบนี่จะร้อนบอกขาวอ่ะครับร้อนในแบบมันเหมือนร้อนในตัวอ่ะอมไม่ได้ว่ากินเป็นปูแล้วร้อนนะครับคิดว่าเราเป็นอะไรมาคิดว่าร้อนจากสะเก็ดเงินคิดว่าร้อนจากสะเก็ดเงินใช่ไหมที่ว่าการร้อนร้อนในใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เนี่ยเนี่ยคุณดาวุฒิให้คุณดาวุฒิให้คุณดาวุฒิถามหน่อยคือนอนดึกเหรอเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆนอนดึกนิดนะว่าน่าจะส่วนหนึ่งนอนดึกด้วยนิดก็บอกว่านอนกี่โมงอ่ะน่าจะนอนดึกอ่ะนอนกี่โมงครับนอนกี่โมงตรงว่าพวกเราพรุ่งนี้คืนนี่แหละอ๋อโอ้โหไม่ต้องบอกไม่ได้เลยครับไม่หลับหรอกแล้วก็ตื่นละตื่นคุณต้องตื่นมาทำงานก็6:30น่ะ6:30ครับนิดครับคุณนิดต้องหยุดนอนดึกเดี๋ยวนี้ครับแล้วเขาจะทำไงล่ะเขาทำงานอ่ะทำงานเลิกกี่โมงจริงๆนี่ต้องนอนก็เลิก5:00-6:00แหละแต่นี้จะนอนแต่แบบต้องแบบติดเกี่ยวกับการกินด้วยไหมหรือการนอนถูกต้องน้องนี่กินอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวคุณนิดฟังนะผมเคยถามแล้วให้ถามตัวเองก่อนว่าอยากหายไหมอยากนะอยากมากเลยใช่ไหมป้าอยากต้องเปลี่ยนพฤติกรรมที่จริงก็เอาจริงๆก็คือไม่ได้มีงานอะไรถึง5:00ใช่ไหมใช่แต่ว่าชินมันมีเวลาช่วงนี้มันเวิร์กฟอร์มโฮมบริษัทยังให้ทำเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่แล้วก็เข้าออฟฟิศบ้างบางทีหอบงานมาทำมันก็มีทำแบบนั่งทำที่ติดพันก็ดึกดื่นก็คือต้องมีมันก็มีแต่ประสบการณ์เป็นคนนอนดึกเยอะหรือเปล่าผมก็ใจนอนไม่หลับต้องวางแผนใหม่ไงเอาขอต่อรองหน่อยได้ไหมอันนี้ไม่ได้บอกผ่านนะ4:00ได้ไหมไหวไหมเนี่ยก็จะพยายามเนี่ยนี่ก็ว่าอยู่ว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเอาตั้งแต่กินมาวันแรกจนถึงวันนี้นี่มันลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าให้ประเมินมันก็เข้าขาประมาณ50%อะ50%ครึ่งอะหายไปครึ่งหนึ่งเนาะโอเคนั่นก็แสดงว่าถ้าหากว่าลงขึ้นไงมันขึ้นตามหลังด้านเอวอะแล้วก็ตรงแต่ไอ้ที่ถามผมเนี่ย50%เนี่ยช้านะนี่กินมากี่เดือนแล้วครับ50%เนี่ยเดี๋ยวนะนี่กินไม่เป็นแล้วเป็นระเบียบแรกๆกินมาละ2 กล่องนี่ก็โมโกอันนี้ขึ้นกล่องที่สี่แล้วเนี่ยขึ้นกล่องที่สี่กล่องที่สี่ก็62บวกไปด้วย62ใช่ไหม62เองอ่ะ62เองมันไม่เป็นระบบแล้วเป็นมากี่ปีฮะจริงๆก็เป็นมานานตั้งแต่สมัยเรียนต้นๆตอนนั้นก็ขึ้นตรงมัธยมศีรษะนะมัธยมก็ขึ้นเลยใช่ไหมแต่ด้วยความที่เราไปหาหมออ่ะฮะประมาณ10-20 ปีได้แล้วมั้งโอ้10-20 ปีเนาะเพราะว่าโอเคโรงพยาบาลบีกอ่ะนี่คุณเตยรอนมาทาคุณนิดเดี๋ยวผมอ่านของ ของคุณ FAI ใช่ไฝเปล่าวะหรือไฝเนาะคุณไฝบอกว่าลำตัวหายดีแล้วค่ะแต่ขึ้นหลังมือแข้งเท้าบวมเพิ่มมาอีกค่ะนะอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีอาการคล้ายๆกับคุณนิดเนาะก็แสดงว่ามีหายบางจุดแล้วก็มีไปขึ้นอีกบางจุดนะคุณดาวุฒในช่วงกินครับเดี๋ยวคุณนิดก่อนผมขอสรุปของคุณนิดให้ฟังนะคุณนิดขอฟังนิดนึงนะผมสรุปคุณนิดฟังหนึ่งคุณนิดกินไม่เป็นระเบียบเฮ้ยเขากินทุกวันนะกินทุกวันทุกวันผมไม่รู้แต่ว่าการกินคุณนิดอ๋อหมายถึงกินอาหารใช่ไหมแล้วนิดกินอาหารอะไรที่เขาห้ามมั้งป่ะครับที่เขาห้ามของหมักของดองกินไหมต้องบอกความจริงนะต้องบอกความจริงนะกินกะปิอย่างเงี้ยนี่รู้เลยว่านี่กะปิเลยกะปิกินอยู่เนาะไอ้พวกเองทั้งเอที่มันเป็นพวกจิ้มเกลือจิ้มมีกะปิอะไรเงี้ยอ๋อผลไม้จิ้มอะไรนั่นใช่ไหมพริกกะปิใช่ไหม
สึกเลยอืมพอกินแล้วมันรู้สึกว่าขึ้นเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ปลาร้าเนี่ยนี่เป็นคนที่ชอบกินปลาร้ามากปลาร้ายังไม่เลิกแต่ก่อนไม่ได้เลยต้องทานมากมันรู้สึกว่าเป็นแล้วตอนนี้ยังไม่เลิกอีกเหรอยังกินอยู่อีกเหรอผลการสอบสวนมีความผิดจริงไม่เถียงผมก็ยอมไม่เถียงไม่เถียงเอาโอเคเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันแล้วไปแล้วงั้นต่อไปนี้เราต้องตั้งหลักใหม่แล้วแหละคุณนิดนะเอาเป็นว่าปลาร้าขอให้เลิกให้ขอให้คุณนิดประกาศเป็นสัญญาประชาคมกับพี่น้องที่กำลังดูรายการนี้อยู่นี่ได้ไม่ถึงกันเลิกหรอกครับขอหยุดก่อนขอหยุดก่อนได้ไหมปลาร้ากะปิที่ไอเนี้ยที่กินอยู่เนี่ยนะพักก่อนพักก่อนสักเดือนนึงเอาไหมได้นะก่อนค่อยว่ากันแล้วก็ขอปรับเวลานอนนะครับพอคือผมเนี่ยนะกับคุณดาวุฒิเนี่ยเป็นคนนอนดึกนะนี่เรื่องนอนดึกนะคุณนิดไม่ได้เซี่ยวผมหรอกแต่นี่นอนเช้าคนคืนนอนเช้าผมนักดนตรีครับไม่ได้เซี่ยวผมหรอกแต่ว่าผมยังต้องเปลี่ยนตัวเองยังต้องหักดิบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนะนำว่าถ้าคุณนิดอยากจะนอนเร็วนะก็ขอให้สามทุ่มเนี่ยพยายามวางทุกอย่างสามทุ่มได้ยิ่งดีเลยสามทุ่มเนี่ยพยายามวางทุกอย่างได้แล้วแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนได้แล้วนะครับกลางวันมีหลับไหมก็ยังไม่หลับมันไม่ชินอ่ะแต่เราต้องปรับเปลี่ยนให้ได้เร็วกว่าพยายามที่จะไม่สนใจแต่ก็จะพยายามทำไม่ได้ช่วงแต่ก่อนช่วงนึงอ่ะนอนดึกมากครับเมื่อก่อนไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างนั้นใช่ไหมถึงอยู่แล้วบอกมาเออครับครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็นะสามอย่างนะเราขอนะก็คือว่าไอ้ที่เป็นตัวแสบเลยก็คือของหมักของดองนะครับใช่นะช่วยหยุดหน่อยเอาสักเดือน2เดือนเนี่ยในเดือนนี้เข้มหน่อยขอ2เดือนนะแล้วก็ปรับเวลานอนพอ3ทุ่มอยากโทรแผ่นหลังเวลาแบบอยากอยู่เนียนๆอ่ะบางทีเราขาดนั่นน่ะสิรู้สึกเป็นอย่างนี้แล้วนั่นน่ะสิตอนนี้แผ่นหลังนี่มันเยอะไหมขึ้นเยอะไหมก็มองดูมันก็มีถุงปนด้วยมันก็จะเป็นผื่นเป็นแบบเป็นสะเก็ดถ้วยเป็นแบบมันจะเป็นจุดๆแดงๆอ่ะดวงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นปื้นแบบมันจะเป็นเหมือนจุดๆอ๋อก็ไม่ก็ถือว่าไม่หนักนะถูกไหมไม่รู้แต่สำหรับหนูว่ามันก็หนักนะหนักใช่ไหมเอาถ้ามีคุณแม่ถ่ายให้มาให้ดูหน่อยก็ได้นะถ้ามีโอกาสนะมีใครนะถ่ายส่งมาดูครับขอดูหน่อยยังไม่เห็นของแต่ก่อนเนี่ยเยอะตัวนี้อีกคนถ่ายไว้อ่ะครับเออส่งมาเลยส่งมาให้ดูเลยโอ้ยตอนนี้เลยเดี๋ยววันหลังก็ได้วันหลังส่งมาวันหลังแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะครับโอเคสู้ๆนะถือว่าวันนี้เราสัญญากันแล้วนะคุณนิดนะจ้าโอเคเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณครับก็ปังปังเฮงๆนะคะขอบพระคุณมากครับให้ข้อมูลดีๆกับทุกคนครับผมขอบพระคุณมากครับครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับยินดีครับขอบคุณมากๆเลยค่ะครับครับสวัสดีครับครับเมื่อสักครู่นี้ใครอีกคนนึงอ่ะที่ว่าขึ้นมือขึ้นอะไรอ่ะอะไรนะอ๋อโอเคต่อนะครับไปที่คุณคุณเฟียร์หรือเปล่าคุณเฟียร์หรือเปล่า F A I ฝ้ายเอ้ยไปอ่านอะไรนะฝ้ายใช่ไหมเนี่ยฝ้ายเนาะฝ้ายบอกว่าลำตัวหายดีแล้วแต่ขึ้นหลังมือแข้งเท้าบวมเพิ่มขึ้นมาค่ะมันยังไงอ่ะอธิบายหน่อยคุณดาวุฒิทำไมมาขึ้นแข้งขึ้นอะไรอ่ะได้ยินไหมคุณดาวุฒิครับคุณดาวุฒิครับครับผมคุณฝ้ายบอกว่าลำตัวหายดีแล้วนะแต่ขึ้นหลังมือแข้งแล้วก็เท้าบวม
มันเกิดอะไรขึ้นครับผมคุณฝ้ายไปรับประทานอะไรสีสำแดงมาหรือเปล่าครับตามความจริงนะเอาความจริงนะคุณฝ้ายส่งมาหน่อยนะครับไปทานอะไรที่มีต้องห้ามเอาทวนของต้องห้ามคุณอาวุธมีอะไรบ้าง1แอลกอฮอล์ทุกชนิดครับรวมไปจนถึงแอลกอฮอล์ที่มันผสมอยู่ในยาแก้ไอด้วยนะบางยาแก้ไอบางชนิดมันจะมีแอลกอฮอล์นะโอ้อย่างนั้นเลยนะต้องดูให้ดีนะโอ้เซนซิทีฟมากเลยครับแล้วก็ของหมักของดองบรรดาพวกไม้ดองเนี่ยของหมักทั้งหลายนะครับอะไรอ่ะไอ้ข้าวหมากเนี่ยนะนะมันอร่อยผมยังชอบเลยแต่ว่าในขณะที่เราดูแลรักษาเนี่ยของหมักของดองไม่ได้นะครับเบเกอรี่ของหวานต่างๆขนมปังนมของหวานทุกชนิดครับของแล้วก็ของมันเนื้อมันเนื้อย่างมันย่างกันปิ้งย่างฝาดแฝดมันอันนี้อันตรายต้องขอใช้คำว่าหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนแล้วก็อาหารทะเลพวกกุ้งพวกปลาหมึกอะไรพวกนี้ต้องหยุดไปก่อนครับนะครับแล้วก็นอนให้เร็วนอนให้หัวค่ำคุณอาวุธเดี๋ยวเย็นสายจะพูดให้ถูกพิธีขออนุญาตแทรกนิดนึงนะครับคุณบาสบอกว่าของผมแขนกับขาแห้งคันและลอกครับนะแต่ตรงใบหูก็ยังมีบ้างครับคุณมีกระเทียบทักเข้ามาสวัสดีค่ะคุณอาวุธสวัสดีครับคุณบาสบอกว่าถึงมันจะเป็นยังไงพอได้พวกพี่พูดคุยให้ฟังก็ไม่เครียดเลยครับสบายใจขึ้นโอ้ขอบคุณมากคุณบาสครับดีครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับสุขภาพจิตนี่ก็สำคัญเหมือนกันสำคัญมากเครียดกับมันเมื่อไรมันมาบารณาเลยบารณามาถึงแขกรับแขกเลยนะแขกรับเชิญบ้างคุณอาวุธวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะเชิญมาคุยกันตอนนี้มันติดขัดขัดแล้วโอเคแป๊บนึงวันนี้เราจะไปคุยกับแขกรับเชิญนะครับคุณอาวุธครับผมมีภาพแขกรับเชิญมาให้ดูนะครับตอนนี้ก็ต่อสายไปที่หรือผู้ชายครับคุณพี่สรพลครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นผู้ชายครับสวัสดีครับคุณพี่สรพลครับครับครับต้องขอบพระคุณมากนะครับนี่เราโทรจากเจนิฟูดนะครับครับต้องขออนุญาตขอความรู้ประสบการณ์ท่านมาเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับดูครับก็มีอะไรพูดดังๆหน่อยครับผมว่าเริ่มทานมาตั้งแต่วันที่จำไม่ได้ประมาณเดือนเมษานะครับประมาณเดือนเมษานะครับเป็นสะเก็ดเงินมากี่ปีครับผมนานมากเลยครับเป็นมาประมาณน่าจะ30ปีได้โอ้โห30ปีตอนนี้ผมอายุ13แล้วโอ้ปีนี้ประมาณ30กว่าปีนี้63แล้วเหรอครับครับปีนี้63เพิ่งหายอ่ะ30ปีแต่เสียงยังใสนะเป็นคนแข็งแรงนะแสดงว่าดูแลสุขภาพดีอยู่นะโอ้ใช่ๆๆผมจริงๆผมรักษาสุขภาพมาดีตลอดเล่นกีฬาเป็นนักวิ่งครับนักวิ่งมาราธอนโอ้เป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยโอ้ยอดเยี่ยมเลยเราผมวิ่งแล้วก็มีปั่นจักรยานด้วยครับปั่นจักรยานด้วยโอ้โหก็เรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่แทบจะไม่มากวนเลยถ้าดูแลสุขภาพแบบนี้ก็มีแต่อันนี้อันเดียวมีสะเก็ดเงินอย่างเดียวมีสะเก็ดเงินแหกด่านเข้ามาได้อยู่ตัวเดียวจะใส่บอกตลอดเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องใส่ละชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะโอ้นี่จริงๆจริงๆขออนุญาตนะครับตอนนี้เราคุยกับคุณดาวุฒด้วยอีกคนนะให้พี่สรพลลองฟังเสียงคุณดาวุฒได้ยินไหมครับคุณดาวุฒทักหน่อยครับสวัสดีครับคุณพี่ครับได้ยินนะครับได้ยินเสียงคุณดาวุฒนะครับยินดีนะครับก็นี่แหละก็กินไปวันละสองซองนะครับตอนเช้าตื่นนอนมาซองหนึ่งแล้วก็สักประมาณบ่ายสองบ่ายสามท้องว่างๆก็อีกซองหนึ่งโอ้วันละสองซองครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับอ๋อก็อาหารผมก็กินหมูกินเนื้อกินเป็ดไก่ปกตินะครับครับไม่ได้คุมอะไรเป็นพิเศษผมก็ไม่ได้แบบเป็นกินเจกินอะไรเหมือนอ่าฮะบางคนก็ทำเขาบางคนก็ทำแต่ผมก็คุณนายกครับผมไม่ได้ยินครับกินปกติเนี่ยมันจะหายก็หายไม่หายก็ลองดูครับครับ
ก็โอเคนะตอนนี้แผลที่มือที่อะไรผมสีผิวผมแบบเป็นปกติหมดเลยครับทั้งมือทั้งมือทั้งเข่าที่หัวเข่าผมก็มีที่หน้าแข้งก็มีหายหมดครับเป็นผิวปกติหมดแล้วครับโอ้โหเร็วมากเลยแล้วก็เล็บเนี่ยแผลมันหายหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เต็มเฉยอ๋อเล็บก็หายแล้วคือผมตัดออกนะครับเพราะมันเป็นขุยขุยข้างในผมก็ตัดออกเรื่อยๆมันก็เลยผมก็จะแบบแหว่งแหว่งนิดนึงมันยังไม่สวยแต่ว่าตอนนี้แผลมันหายหมดแล้วผมว่าเดี๋ยวต่อไปมันก็จะขึ้นมาเต็มอีกนึงคุณพี่ครับเมื่อสักครู่คุณดาวุฒิฝากถามว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่หายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมว่า 90% ได้แล้วโอ้ 90% แล้วคุณดาวุฒิครับตัวนี้แผลที่ศีรษะนี่หายหมดแล้วครับแต่ว่ามันยังเป็นแห้งๆลอกๆเหมือนเราเป็นรังแคอยู่ฮะผมว่าแต่ว่าจะช่วยได้ก็เอาน้ำมันจอนสันก็ได้ครับน้ำมันจอนสันของเด็กๆอ่ะที่เขาล้างจะครับ 100% แล้วต้องการงานด้วยนะครับแล้วแต่แชมพูเนี่ยผมไม่ใช้เลยนะผมใช้ของเด็กอ่ะที่อาบน้ำเด็กอ่ะตัวเลยเพราะว่าผมโกนหัวเลยผมไม่ได้ไว้ผมฮะทีนี้ผมว่าเนี่ยเพิ่งเริ่มไว้ผมเนี่ยฮะครับผมภาพที่ผมได้มาเนี่ยนะสงสัยเป็นตอนที่โกนผมใหม่ๆนะใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มงอกแล้วอันนี้ผมขึ้นแล้วนะมันเริ่มงอกแล้วมันไม่มีแผลแล้วแผลนี่ดูได้จากตรงจอนเนี่ยตรงจอนเนี่ยเป็นคราบลงมาเลยแดงๆแดงๆเป็นดวงเป็นดวงสีแดงๆอักเสบตลอดเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับผิวแดงๆอักเสบไม่มีแต่ว่ามันจะเป็นแห้งๆมันจะเป็นแห้งๆเหมือนคนมีรังแคนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าตรงนี้นี่อนาคตน่าจะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเท่าที่สังเกตอาการร่วงเป็นผงเนี่ยจะลดลงมาเรื่อยอยู่แล้วครับจะลดลงเรื่อยๆที่มันน้อยลงนะครับอ่าฮะมันน้อยลงอยู่ไม่ส่วนเยอะตอนนี้มันก็อาจจะผมว่าน่าจะเหลืออยู่ประมาณ 10% นะ 10% เองคุณดาวุฒิก็คงจะกินไปเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ผมกินเหลือวันละ2เท่านั้นอ่าฮะครับผมคุณดาวุฒิครับคุณดาวุฒิได้ยินผมเปล่าตอนนี้ได้ยินแล้วยังมันได้ขาดขาดเลยผมฟังไม่รู้เรื่องเลยครับโอเคต้องมีกำลังใจหน่อยต้องมีกำลังใจหน่อยเดี๋ยวผมจะขอข้อมูลกำลังใจหน่อยว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนไปมันไม่เร็วหรอกครับคุณพี่ครับคุณพี่ครับไอ้ที่ที่สองสามอาทิตย์แรกนี่สองสามอาทิตย์แรกนี่อาจจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับครับที่เป็นสะเก็ดก็มันหายไปนิดเดียวมันยังดูไม่ออกในภาพเนี่ยนะที่เป็นขุยสีขาวๆบนหนังศีรษะนะที่คุณพี่โกนผมเนี่ยนะไอ้ขุยอย่างเงี้ยนี่เป็นเมื่อกี่เดือนมาแล้วครับโอ้อันนั้นตั้งแต่เดือนเมษาครับโอ้เมษาเนาะเริ่มกินตอนเดือนเมษาผมก็ถ่ายให้ผมก็ถ่ายส่งไปทางแอดมินครับผมนะอันนั้นคือตอนที่แบบว่าเริ่มกินโกนผมแล้วก็ถ่ายรูปเลยส่งมาเลยใช่ไหมแล้วผมก็ถ่ายต่อมาเรื่อยๆทุกอาทิตย์ทุกคือผมตัดผมเมื่อไหร่ก็ถ่ายไว้ตัดผมเสร็จก็ถ่ายไว้อ่าฮะมันไม่เห็นนะครับสองสามอาทิตย์แรกมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยสองสามอาทิตย์แรกนี่คือแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็กินไปเรื่อยๆครับอย่าเพิ่งหมดกำลังใจแล้วไปเริ่มเห็นผลตอนไหนครับไปเริ่มเห็นผลตอนไหนครับก็ผมว่าเลย2เดือนอะประมาณเดือนครึ่ง2เดือนมาเนี่ยจึงเริ่มเห็นว่ามันลดลงตอนเลยเดือนครึ่ง2เดือนเริ่มลดลงแต่เราดูไม่ออกมันทีละนิดอะครับเราดูไม่ออกมันอาจจะลดลงแต่ว่าเราไม่ได้ติดตามทุกวันครับมันดูไม่ออกแต่พอเผลอไปสักประมาณ2เดือนมาดูอีกทีมันลดลงนี่อะไรเงี้ยครับมันลดลงมันจะเหลือประมาณ 50% 60% มันจะเริ่มเห็นชัดตอนนั้นนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้เลยมันน่าจะ 90% แล้วเพราะที่เห็นชัดที่สุดก็คือที่มือกับที่ขามันจะเห็นก่อนเพราะมันเห็นทุกวันที่มือที่ขานี่ตอนนี้หายแล้วมือไม่มีเลยครับไม่มีเลยเป็นปกติหมดเลยไม่มีรอยเลยครับอ๋อครับ
เป็นผิวปกติหมดแล้วไม่มีรอยเลยที่มือและที่ขาเดี๋ยวคุณพี่เดี๋ยวผมจะถามคุณดาวุฒินิดนึงนะคุณพี่ลองฟังนะคุณดาวุฒิครับถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าฟังที่คุณพี่เขาบอกเนี่ยนะ 90% แล้วนะหาย 90% แล้วครับมันจะ 100% ในอีกสักนานเท่าไหร่มันจะ 100% เพราะตอนนี้เนี่ยที่มือที่ขาอะไรไม่มีแล้วยิ่งใช่อย่างนั้นมันก็อีกไม่เกินเดือน2เดือนนี่หรอกไม่น่าจะเกินเดือน2เดือนนะอ๋อ2เดือนไม่น่าจะเกินเดือน2เดือนนี่จบแล้วรู้สึกว่ากินแล้วผิวมันดีขึ้นอ๋อแล้วรู้สึกผิวดีขึ้นด้วยท้องน้อยเป็นไรก็กินเรื่อยๆนี่แหละครับอ๋อครับผมครับนะเอาละครับไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็ช่วยปรับสมดุลเนาะมันก็ครับแล้วผมเล่นกีฬาด้วยผมเล่นกีฬาด้วยแล้วตากแดดมากครับเล่นกีฬาการแจ้งบางทีตากเล่นกีฬาเล่นกีฬาอะไรบ้างครับขออนุญาตสอบถามหน่อยเล่นกีฬาอะไรบ้างครับก็มีปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานกับวิ่งครับวิ่งไกลโอ้วิ่งทีนึงวิ่งกี่กิโลครับก็ถ้าวิ่งประจำวันนี่ก็ประมาณ10กิโลถ้าแต่ว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์นี่อาจจะเป็น15หรือ20วันอาทิตย์ถ้าปั่นจักรยานก็ประมาณ40 50กิโลคุณดาวุฒิครับคุณพี่เขาวิ่งแบบธรรมดานะไม่โหมอ่ะนะวันละ10กิโลคุณดาวุฒิเราไปวิ่งกันเนี่ยผมว่าคุณพี่ตามสบายเลยครับ ผมว่าเราคงจะได้สัก500เมตรนะ โอ้ยวิ่งมาต่อเนื่อง 30-40 ปีเราวิ่งมาตั้งแต่1คือผมเนี่ยใฝ่ฝันมากเลยนะครับที่จะได้วิ่งเป็น10กิโลนะแต่ผมลองสัก500เมตรแรกเนี่ยผมก็หอบแฮกๆแล้วครับไม่มันการเริ่มต้นวิ่งใหม่ๆเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นวิ่งใหม่ๆเราไม่ควรจะวิ่งต่อเนื่องนะครับคือเราต้องวิ่งแล้วเดินแล้ววิ่งอย่าไปคิดของเรื่องความเร็วนะครับโอ้นี่เทคนิคนะเทคนิคนะพี่น้องฟังเราต้องคิดระยะทางสมมติว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ได้วันละ5กิโลแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้มันครบ5กิโลแค่นั้นโอ้ถ้าไปทำอย่างนี้เราจะท้อก่อนเพราะเราไปดูคนอื่นวิ่งไม่ได้ครับถึงว่าผมแนะนำว่าให้วิ่งสลับเดินไปเลยวิ่งสลับเดินอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคราวหน้านี่ผมตั้งเป้าเลยเต็มที่เลยกิโลนึงเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆขยับไปเป็น2โล3โลไปเรื่อยอย่างนี้ครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับกว่าเราจะวิ่งได้ตลอดระยะทาง5กิโลนี่เราต้องใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนเลยครับโอ้เป็นเดือนนะบางทีอาจจะต้อง6เดือนเลยโอ้ถึง6เดือนเลยนะแต่ว่าคุ้มใช่ไหมเราไม่ได้อยู่เฉยๆเราก็ต้องเดินวิ่งเดินวิ่งไปเรื่อยๆเดินวิ่งเดินวิ่งไปเรื่อยๆเดินเราก็จะเดินเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นไปเรื่อยๆครับมันไม่อยู่คงที่มันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละครับแต่พอ 4-5 เดือนเนี่ยสามารถวิ่งยาว5กิโลได้เลยใช่ไหม6เดือนน่าจะได้6เดือนน่าจะได้โอเคคุณดาวุฒิเรามาตั้งเป้ากันวิ่ง5กิโลกันดีกว่าครับคุณเอาไปก่อนคุณที่เขาทำรายการซุปเปอร์เพนครับแล้วเขาก็วิ่งเดินๆครับจนกระทั่งเขาวิ่งตลอดได้เขาไปวิ่งมาวอชิงตันเลยไปวิ่งมาราธอนต่างประเทศไปวิ่งมาราธอนเลยเหรอในการซุปเปอร์เพนครับโอ้เก่งมากเลยอ่ะครับคุณพี่เริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณพี่สรพลครับคุณธนงก็เดินวิ่งกันแรกๆเขาก็แสดงว่าคุณพี่สรพลเนี่ยเป็นนักสู้เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งถึงวิ่งได้เป็น10กิโลวิ่งมาราธอนได้เดี๋ยวผมจะให้คุณพี่ให้กำลังใจคนอื่นหน่อยนะครับคุณมี่นะครับบอกว่ากำลังจะเริ่มทานค่ะนะฮะแล้วก็คุณสกาวเดือนนะครับบอกว่าหนูทานจะเข้า3เดือนแล้วบางวันก็จางเหมือนกับจะหายแต่บางวันก็แดงขึ้นมารอยตามหน้าผากเริ่มเนียนเหลือผิวสีแดงค่ะช่วยให้กำลังใจน้องหน่อยใช่ความจริงแล้วผมว่าผมส่วนหนึ่งผมอาจจะเป็นคนออกกำลังกายด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเกี่ยวมากเลยครับเกี่ยวมากเลยครับในเวลาปั่นจักรยานมันต้องตากแดดอยู่แล้วใช่ครับคือมันจะมีส่วนด้วยแล้วก็
อาหารที่ผมกินเนี่ยครับผมจะต้องดูแลร่างกายไงผมเป็นคนนักกีฬาผมต้องดูแลร่างกายให้มันลีนนะให้มันมีไขมันมากเรียกว่าผมจะไม่กินน้ำมันพืชเลยนะครับน้ำมันพืชที่เป็นทรานผมจะไม่กินเลยครับคือไขมันไม่ดีนี่จะไม่กินเลยผมไม่กินไอ้พวกผักพวกอะไรตามร้านพวกทอดอะไรผมไม่กินเลยโอ้เรียกว่ากินแต่ของอาหารสุขภาพอาหารคลีนทั้งนั้นเลยแต่ผมไม่ได้งดเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรผมไม่งดเลยนะครับกินทุกอย่างแต่ว่าการเนื้อพวกผักกินทุกอย่างการหายสะเก็ดไม่ใช้น้ำมันพืชเลยการหายสะเก็ดเงินของคุณพี่เนี่ยนะเนี่ยผมไม่ใช้เลยคุณพี่ครับผมในความคิดของผมเองนะผมคิดว่าพวกน้ำมันพืชพวกนี้เป็นพิษพวกที่เขากันใช้ความร้อนอ่ะเป็นพิษครับผมครับพวกนี้เป็นพิษในกระแสเลือดแล้วอีกอย่างน้ำตาลทรายขาวคือผมไม่แตะเลยไม่แตะเลยนะโอ้ยอดเยี่ยมมากพวกน้ำชาอะไรครับเซเว่นเซเว่นนี่ผมไม่เคยกินเลยสรุปก็คือว่าคุณพี่สรพลเนี่ยใช้เวลารักษาเนี่ยนะ4เดือนครับตั้งแต่เดือนเมษาเลยครับเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมมันไม่ถูกยาสักทีครับไปหาหมอไม่รู้กี่โรงพยาบาลแล้วเออครับพอมาวันนี้ก็ 90% แล้วนะครับเนี่ยก็มาถูกกันกับไอ้นี่เนี่ยเจนนี่ฟู้ดเนี่ยนะครับเอาละครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาหมูนอกนั้นผมกินมาหมดไม่รู้กี่ผมเปลี่ยนมาเป็นไม่รู้กี่สิบอย่างแล้วเป็นสิบอย่างแล้วนะครับในเฟซอันไหนโผล่ขึ้นมาดีเอาหมดนะแต่ว่ามาจบที่นี่ครับไม่หายนี่คือภาพตอนไม่หายนะไอ้เดี๋ยวตอนผิวแห้งๆสวยๆแล้วเนี่ยนะครับหาย 100% น่ะรบกวนท่านถ่ายส่งมาหน่อยได้ไหมครับโอเคนะจะได้ให้เพื่อนๆดูนะแต่ผมเที่ยวนี้ถ้ามันไม่เห็นมองไม่เห็นคุยๆอะไรแล้วครับโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับคุณพี่ครับครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเก่งมากเลยครับนี่คุณดาวุฒิครับคุณพี่สรพลเนี่ยวิ่งวันละ10กิโลนะยอดเยี่ยมมากเลยนะผมก็วิ่งประมาณไปกลับเนี่ยประมาณ50โลคือวิ่งรถนะครับวิ่งรถจะมาคุยอีกแหมนะครับไป25กลับ25ก็ตอนนี้ใครที่จะโทรสอบถามนะครับบางทีเราถามเราคุยกันเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงคำไม่ตรงใจท่านนะเบอร์โทรของทางไอ้นี่ครับของทางแอดมินเพจนะ Jenny Food Online แล้วก็เบอร์โทรของทางแอดมินเพจสะเก็ดเงินง่ายนิดเดียวนะครับโทรไปที่เบอร์นี้นะครับหรือจะสอบถามเข้ามาในแชทที่กำลังไลฟ์สดอยู่นี้ก็ได้นะครับส่งข้อความโพสต์ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะได้ตอบให้นะครับสะเก็ดเงินง่ายนิดเดียวเนี่ยขยายความตรงนี้สักนิดสะเก็ดเงินง่ายนิดเดียวครับผมอยากจะบอกกับทุกคนนะว่าง่ายยังไงก็ทำตามคนที่เขาหายไงถูกต้องง่ายนิดเดียวคือบางคนเนี่ยไปคิดเยอะนะฮะไปคิดเยอะคิดเยอะแล้วมันยากมันไม่ใช่เฉพาะโรคสะเก็ดเงินผมว่าทุกโรคนะฮะคุณอยากจะหายคุณต้องไปหาคนที่เขาเป็นเยอะกว่าคุณแล้วก็เขาหายนี่แหละสูตรที่สำเร็จที่สุดโอ้โหสุดยอดแล้วง่ายที่สุดมันเป็นง่ายนิดเดียวมันเป็นสูตรสำเร็จที่ง่ายนิดเดียวครับแต่ถ้าไปคิดเยอะมันจะใช่ไหมเขากินหายเราจะกินหายไหมเป็นต่อไปครับ มาคิดโอ้หมอเขาบอกไม่ได้นะยังอ่ะก็แล้วแต่ครับเขาบอกไม่หายนี่นะว่าการรักษาเนี่ยนะผมพี่น้องต้องฟังทางนี้นะการรักษาโรคณปัจจุบันในโลกนี้เลยเนี่ยครับ the world เนี่ยครับมันมีหลายทางนะมันไม่ใช่มีแพทย์แผนปัจจุบันทางเดียวนะพี่น้องนะครับนะแผนปัจจุบันไม่สำเร็จเรามีแผนอื่นให้เลือกใช่เขาเรียกแพทย์ทางเลือกนะใช่ครับได้ยินไหมครับใช่ครับทางเลือกมีเยอะแยะเลยบางคนเนี่ยไปหายกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยไม่ใช่น้อยนะไม่น้อยครับไม่น้อยครับบางคนก็บรรเทาหายจากแต่หายจากแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันมีไม่มีไม่มีก็หมอเขาบอกไม่มีไงสะเก็ดเงินเนี่ยไม่มีหายไม่ใช่คือผมคิดว่าผมไม่ได้ไปแอนตี้หมอหรือนะ
ทุกวันนี้ผมก็หาหมอครับยังต้องพึ่งหมออยู่นะครับต้องพึ่งที่ผมบอกเนี่ยคุณหมอเรียนมาคือยาหมอให้ผมมาในอดีตครับที่หมอให้ผมมานี่ผมเอาตัวผมเองพูดคนเดียวนะครับเป็นความคิดส่วนตัวคนเดียวนะอ่าฮะไม่มียาไหนเลยรักษาครับมันเป็นยาอะไรเป็นยาไม่มียารักษาโรคเลยแม้แต่ชนิดเดียวคือโรคที่เราเป็นเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าเป็นโรคที่ไม่หายทั้งนั้นเลยใช่ไหมถูกต้องเช่นผมถามกับหมอเองเลยว่ายาที่ให้ไปไม่ใช่ยารักษาใช่ไหมเขาบอกใช่ยารักษาไม่มีเช่นเดี๋ยวนี้เขาจะพูดอย่างนี้ไงเขาจะบอกว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันไม่มียารักษานะไม่มีความดันไม่มียารักษานะไม่มีเบาหวานไม่มียารักษาต้องกินยาไปตลอดเขาจะพูดกันอย่างนี้บ่อยเบาหวานกินวันนี้คุมวันนี้ครับพรุ่งนี้ไม่กินไม่คุมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่ยาบรรเทาไม่มียารักษานะพี่น้องต้องเข้าใจนะครับครับไม่เชื่อคุณไปเป็นเบาหวานไปหาหมอ2เดือนครั้ง3เดือนครั้งเนี่ยคุณไปดูจำนวนคนเนี่ยมันลดไหมอ่ะโอ้ยิ่งเยอะยิ่งวันยิ่งเยอะมันมีแต่เพิ่มคนไปโรงพยาบาลเนี่ยยิ่งวันยิ่งเยอะยิ่งเพิ่มถ้ามีรถไปคือเขาเสียชีวิตไปครับเอานี่เรื่องจริงครับไม่มีการลดครับถ้ามันหายเนี่ยครับโรงพยาบาลคนต้องน้อยถูกครับโอ้มันรักษากันตั้งแต่โอ้เจ็ดโมงเช้าเนี่ยห้างสรรพสินค้าอายแล้วโรงพยาบาลน่ะมาต่อคิวย้อนไปในอดีตนะผมจะเล่าให้ฟังนะในอดีตเนี่ยครับผมไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับคุณนายุบเชื่อไหมอย่างกับป่าช้าน่ะไม่มีคนเลยผมเดินแตกกับคุณพ่อผมเนี่ยสองคนเนี่ยเสียงรองเท้าดังก๊อกแกโอ้โหน่ากลัวมากนานๆจะมีพยาบาลเข็นรถออกมาสักทีครับมันไม่มีคนเอาเลยอ่ะแล้วก็ไปถ้าพูดคำว่าเบาหวานนะมันต้องสำหรับคนที่อายุ60อ่ะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเกิดกับเบาหวานโอ้ยเบาหวานไปกันเยอะมากเยอะมากมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแรกเกิดก็เป็นเบาหวานแล้วใช่ครับเริ่มตั้งแต่เบาหวานเทียมเลยนะแล้วเหมือนกับผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเนี่ยเป็นหนูทดลองอย่างไรไม่รู้ เขาได้มียามาใหม่ๆก็ไปลองยาของเขาครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้ว่าหายด้วยคุณดาวุฒิคุณสกาวเดือนที่ถามมาเนี่ยนะบอกว่าหนูทานจะเข้า3เดือนแล้วบางวันก็จางเหมือนกับจะหายนะแต่ว่าเดี๋ยวนะแต่ว่ามันเหมือนจะแดงบางวันมันก็จะแดงขึ้นมาตกลงมันยังไงกันแน่บางวันมันจะแดงถ้ามันแดงเข้าขายแดงเนี่ยมันจะหายแล้วนะถ้าแดงอ่ะอันนี้เขากินมา3เดือนก็อยู่ในข่ายหายได้แล้วเนาะใช่ใช่ต้องดูด้วยว่าเรานอนดึกไหมเราไปพลาดกินอะไรมาไหมโดยที่บางทีมันเอาอย่างนี้คุณสกาวเดือนเคยได้ของจากเราหรือยังยังเนอะยังไม่เคยคุยเคยโทรไหมคุณสกาวเดือนโทรมาเลยมีผลิตภัณฑ์แจกให้คุณสกาวเดือนเอาไปเลย1กล่องนะเบอร์นี้ครับมาขอสัมภาษณ์หน่อยโทรมาครับแจกฟรี1กล่องเลยอ่ะอยากรู้อาการแล้วก็อยากคุยด้วย3เดือนจะหายแล้วมันแดงแล้วสอบสวนเดี๋ยวนี้ครับคุณสกาวเดือนครับ เดี๋ยวไม่กล้าโทรมาเลย วันนี้คุณเล็กโทรคุณโดนสารภาพไปแล้วนะครับคุณสกาวเดือนช่วยโทรมาหน่อยครับนะขอคุยหน่อยนะมีใครก็ได้ถ้าไม่คุณสกาวเดือนไม่โทรก็เอาคนอื่นโทรมาเบอร์นี้นะครับโทรมาคุยกันไม่โทรล่ะไม่ใช่เรื่องน่าอายนะไม่ดุหรอกพูดเล่นนะครับใครก็ได้ครับถ้าคุณสกาวเดือนไม่กล้าโทรใครก็ได้โทรเข้ามาคนป่วยเป็นสะเก็ดเงินนะโทรมาคุยกับเราแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็ปรึกษาหารือกันสดๆออกอากาศตอนนี้นะครับมอบไปเลยทันทีเจนนี่ฟู้ดอย่างในภาพเนี่ยนะครับ1กล่องมอบให้1กล่องครับมอบให้1กล่องนะ1กล่องแบบนี้ส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านส่งฟรีถึงบ้านนี่แบบที่คุณระวุฒิโชว์อยู่นี่แล้ววันนี้กินเจนี่ฟู้ดไปแล้วในตอนที่กำลังคุยสัมภาษณ์เนี่ยนะครับแอบกินไปหนึ่งแก้วโอ้โหไปแล้วโทรได้เลยครับโทรได้ตอนนี้เลยนะครับ
0864562377 0864562377คุณมี่บอกว่ากำลังจะเริ่มทานข้าวอ้าวทานเลยนะครับคุณสกาวไม่ต้องรอครับคุณมี่กินเลยครับคุณสกาวเดินบอกว่ารอยตามหน้าผากเริ่มเนียนแล้วเป็นผิวสีแดงก็แดงก็คือใกล้หายแล้วเนาะครับผมนะครับอ้าวท่านอื่นครับเห็นเบอร์แล้วโทรได้เลยนะครับมีเวลาอีก2นาทีไม่กลัวอะไรเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะกลัวโดนสอบสวนเหรอคุณพี่ดาวุฒิอย่าไปดุมากเดี๋ยวไม่มีคนโทรบางทีนะเราก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงเป็นห่วงเราอยากให้หายอยากให้หายด้วยความรักนะที่อาจจะเสียงดังไปบ้างเนี่ยเสียงดังด้วยความรักท่านนะครับอยากให้ท่านมีความสุขอย่างผมนี่ตีนกาวแปดรอบนะดีใจเนี่ยถ้าเสียงหวานๆเสียงนุ่มๆนะแต่ว่าไม่หายเนี่ยนะเอาไหมล่ะมันไม่โอเคนะ มันทรมานนะามาแล้วนะครับพี่น้องหายทุกคนแหละครับผมสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณวารุณีค่ะชื่ออะไรนะครับวารุณีค่ะอ๋อคุณวารุณีนะคุณวารุณียังไม่เคยโทรมาคุยกันเลยนี่เนาะได้ยินเสียงคุณดาวุฒิไหมครับคุณวารุณีได้ยินไหมครับคุณวารุณีครับได้ยินค่ะพี่ได้ยินโอเคคุณดาวุฒิทักทายคุณวารุณีหน่อยครับครับสวัสดีครับคุณวารุณีเป็นมากี่ปีแล้วครับคุณวารุณีครับเป็นมากี่ปีแล้วครับโอ้สายหลุดเนาะกลับมาอีกครั้งนึงเมื่อกี้สายหลุดนะครับคุณวารุณีสายหลุดค่ะโทรศัพท์แถวนี้ลาดพร้าวไม่ดีเลยโอ้ครับอยู่ตรงลาดพร้าวเหรอค่ะฝนตกโอ้ยน้ำท่วมไหมน้ำท่วมไหมลาดพร้าวน้ำท่วมไหมน้ำท่วมด้วยน้ำท่วมด้วยโอ้น้ำไม่น่ารอดหรอกครับลาดพร้าวน้ำท่วมหรือน้ำรอระบายเนี่ยเป็นสะเก็ดเงินไงครับผมเชิญเลยฮะเป็นมากี่ปีแล้วมีเพื่อนแนะนำแล้วก็สนใจก็เลยติดตามอะค่ะเป็นมากี่ปีแล้วคุณวารุณีเป็นมากี่ปีแล้วเป็นมาน่าจะ3เดือนนะจ๊ะโอ้ยเพิ่งเป็นเหรอโอ้ยเพิ่งเป็นเองโอ้ก็อาการมันเริ่มเป็นเยอะก็ตอนนี้จ๊ะเริ่มตอนนี้ที่นั่นตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นก็นึกว่าเป็นคันแพ้หรือว่าอะไรก็ทานยาพวกสเตียรอยด์อะไรพวกนี้เข้าไปไอ้ที่ว่าไปรัดยาน่ะค่ะพวกเบคเมเวทอะไรพวกนี้จ๊ะครับไปหาหมอให้กินยากดไว้หมอให้ทาเบคเมเวทแล้วก็ยาแก้คันแค่นั้นน่ะครับก็นึกว่าจะไม่เป็นไรนะพอนานไปนานมาตอนนี้มันแปลงกลายเป็นอย่างนี้ไปอ่ะเยอะแล้วตอนนี้จะต้องมาตอนนี้เริ่มกินเจลลี่ฟู้ดยังเริ่มหรือยังครับเริ่มกินยังครับสั่งไปแล้วค่ะตอนพรุ่งนี้เขาจะมาส่งนะคะอ๋อสั่งแล้วนะครับมาถึงต้องรีบกินให้ด่วนเลยนะพรุ่งนี้รีบกินเลยนะเนี่ยคุณอย่างคุณพี่เนี่ยนะผมบอกให้เลยนะคุณพี่ครับคุณพี่เนี่ยเดือนนี้น่าจะจบแล้วนะสนใจไปนะจ้ะเดี๋ยวฟังคุณดาวุฒินิดนึงได้ยินเสียงคุณดาวุฒิไหมได้ยินค่ะโอเคคุณดาวุฒิเชิญคุณพี่อาการของคุณพี่เนี่ยผมทายก็ทายเบื้องต้นนะเดือน2เดือนนี้น่าจะจบเพราะคุณพี่เพิ่งเป็นเองเพิ่งเป็นนี่มันจะหายเร็วมากมันจะหายเร็วมากขอบคุณครับสาธุค่ะแล้วตอนนี้เป็นกี่จุดขึ้นกี่จุดครับเป็นอยู่ตรงแขนเนี่ยเสียถึงต้องใส่แขนยาวอายคนจะตายอย่างเงี้ยโอ้เป็นที่แขนอย่างเดียวนะเป็นดวงๆใช่ไหมเป็นดวงๆเป็นปื้นคล้ายๆขี้กากอะไรเงี้ยป่ะครับแดงๆใช่ไหมแรกแดงๆใช่ที่ถูกแดงๆดวงๆนะเป็นดวงๆแล้วมันก็ทำวิธีการกินยาลูกมันก็เป็นขุยมาบ้างอะไรเงี้ยจ้ะครับผมครับเป็นที่แขนอย่างเดียวสองข้างเลยนะสองข้างเลยก่อนหน้าจะขึ้นมาที่แขนเนี่ยก่อนหน้านี้เลยเนี่ยนะไม่เคยมีอาการมาก่อนเลยใช่ไหมครับมีก็คืออย่างนี้นะหูเราเนี่ยด้านหนึ่งคือด้านขวาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันน่ามีแผ่นๆแล้วก็ใช้มือสะกิดก็แตกมันออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆคิดว่าอ๋อเป็นแค่นั้นเอาก็กาวไปอันนี้ไอ้อาการที่ว่าเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วไอ้ที่ตรงหลังหูเนี่ยครับผมหลังหูนี่เป็นมาประมาณน่าจะเดี๋ยวก่อนนะ6เดือนได้นะพี่6เดือนอ๋อก็ถือว่าไม่นานนะ
บางคนเนี่ยถ้าเกิดได้ดูทางเพจเนี่ยแต่ละคนเนี่ย10ปีมั่ง15ปีมั่ง20ปีมั่งนะที่เป็นกันนะเพราะฉะนั้นของท่านเนี่ยถือว่าไม่นานนะครับถ้าพูดภาษาไม่รู้เรียกเด็กโอ้ยสาธุขอให้เด็กๆเถอะสาธุแน่นอนครับผมเอาหัวเป็นประกันคุณดาวุฒเอาหัวเป็นประกันนะถ้าเกิดไม่หายมาเอาหัวคุณดาวุฒไปมาเอาเลยเลยแต่ถามพี่รู้วิธีการรับประทานหรือยังรู้วิธีรับประทานหรือยังครับคุณดาวุฒถามวิธีทานก็บอกว่าให้ทานวันละหนึ่งซองอะค่ะทานวันละหนึ่งซองก่อนเพราะเราเป็นน้อยนะจ้ะครับต้องไม่ใช้โลหะเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วก็ชงวิธีการชงจะมีบอกไปในซองด้วยนะครับเป็นคู่มือให้ชงตามนั้นนะจ้ะแล้วทานหลังอาหารหรือก่อนอาหารคะก่อนอาหารครับตอนท้องว่างก่อนอาหารตื่นเช้ามาทานก่อนทุกอย่างเลยนะครับน้ำอุ่นเอาน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นจ้ะน้ำก็ร้อนจัดแต่ไม่เดือดโอเคตอนชงนะคืออย่างนี้ครับคือน้ำที่เดือดในกระติกเนี่ยแล้วกดมาพักไว้พักไว้สัก 2-3 นาทีมันลงครับให้มันพออุ่นๆน่ะนะใช่ใช่ใช่ครับก็ไม่ต้องอุ่นกินสบายหรอกเอาเรียกว่าร้อนนิดๆแล้วก็ผสมตอนนั้นกำลังดีนะครับนะก็สบายใจได้นะครับแล้วก็ยังไงฝากให้ติดตามรายการนี้นะครับเราออกทุกวันพุธ2ทุ่มกับวันเสาร์5โมงเย็นนะครับแล้วมารายงานผลกันในนี้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ปรึกษาหารือกันนะสมมุติว่ามันติดขัดตรงไหนมันเป็นยังไงมันขับโรคยังไงเราก็จะคุยกันเรียกว่าดูแลกันจนหายแหละครับนะโอ้ยขอค่ะค่ะดีมากค่ะครับมีอะไรก็จะลองทานดูที่ขึ้นเดือนดูที่มันมีกระทุ้งโรคในยาตกใจนั่นแหละแล้วเราจะขอโทรไปคุยด้วยครั้งได้นะครับระหว่างนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยถ่ายรูปไปด้วยนะครับครับอันนี้ถ่ายแล้วนะพี่ตรงถ่ายแล้วด้วยที่เห็นคุณลุงที่เขาเป็นตรงหัวนะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพนะถ่ายเก็บไว้เก็บไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากการกินแล้วมันจะมีผลสักกี่วันหรือยังไงนั่นเราก็ถ่ายต่อนี่คุณพี่ครับถ้ากินแล้วมันกระทุ้งโรคคือมันจะเผลอขึ้นอย่าตกใจนะมันมีระยะขับโรคไม่ต้องตกใจมันจะมีการขับโรคอยู่ช่วงนึงเคยได้ยินคำว่าขับโรคไหมมันจะเผลอฮะมันจะมีไล่อ่ะไล่ของเสียไล่โรคอ่ะนะครับสักช่วงหนึ่งก็ไม่ต้องตกใจถ้ามีนะแต่อันเนี้ยไม่แน่อาจจะไม่มีเพราะว่าเป็นน้อยเหลือเกินเป็นแค่จุดอาจจะหายไปเลยก็ได้แค่นี้ก็แก๊กซิมแล้วจะไม่เป็นน้อยเป็นมากแค่นี้ก็จะกลับกินแล้วโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้กลัวมากเลยแต่ว่าเห็นน้องผู้หญิงที่ใส่ชุดที่เขากินแล้วหายอ่ะโอ้ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะหายเยอะครับติดตามได้เลยรายการนี้คนหายเยอะมากถ้าคุณพี่เห็นรูปผมคุณพี่ไม่ช็อกหรือครับตอนนี้ดูรายการอยู่ป่ะครับดูอยู่ค่ะแต่ตอนนี้โทรศัพท์ตอนนี้โทรแล้วก็ดูไม่ได้นะครับได้แล้วครับดูได้เหรอดูได้เหรอไม่ดูแล้วเราดูตั้งแต่เบื้องต้นแล้วดูตั้งแต่นะเห็นแล้วใช่ไหมคนที่เขาเป็นเยอะแยะก็หายหมดแล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับผมขอให้สบายใจได้นะโอเคครับผมเดี๋ยวมีอะไรคอยติดตามส่งข่าวกันนะครับเป็นระยะนะครับสู้ๆครับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกท่านนึงนะที่ถือว่าเป็นน้อยครับนะคุณตะวุฒนะครับสบายเด็กๆเด็กๆชาล็อกไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคุณมี่ก็บอกว่าตอนนั้นโอเคทางบ้านไม่มีใครแล้วนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันนะแล้วก็ใครที่จะติดตามคุณดาวุฒทางทีวีดาวเทียมวันพรุ่งนี้ก็มีนะครับออกรายการพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามรับชมนะ241นะครับพรุ่งนี้คุณอายุไปด้วยนะไปด้วยครับพรุ่งนี้ไปด้วย รายการทางสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีนะออกทีวีดาวเทียมช่อง241กล่อง PSI นะครับติดตามชมกันบ่าย 2:30 ถึง 3:30 ใช่ไหมครับคุณอาวุธโอเคครับผมนะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขกันทุกท่านนะครับโรคทุกโรคมียารักษาครับนะครับเพราะฉะนั้นสะเก็ดเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถที่จะหายได้นะขอให้เราหาหนทางหาวิธีการให้เจอก็แล้วกันอันนี้ใช่ครับ
ันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วก็ทางการไลฟ์สดในรายการรวมพลคนสะเก็ดเงินเจอกันอีกทีนึงวันเสาร์ห้าโมงเย็นครับแต่พรุ่งนี้ติดตามชมได้ทางทีวีดาวเทียมนะครับในรายการของยาติมทีวีกล่อง PSI ช่อง241บ่าย 2:30 น.เอาละครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ